หมดกันไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ยอยอนี่กูไม่ใช่งัวใช่ควายใจเย็นๆครับท่านไม่ต้องเสียอกเสียใจไปแล้วครับท่านถึงแม้ว่าลูกชายทายาทคนเดียวของท่านจะไม่ยอมรับท่านเนี่ยเป็นพ่อท่านก็ไม่ต้องเสียใจหรอกครับยังไงพอผมเนี่ยได้เตรียมการไม่เรียบร้อยแล้วครับเตรียมการอะไรอ้าวเพราะผมเนี่ยได้ไปเตรียมเมียใหม่มาให้กับท่านเพื่อจะได้สืบเผ่าพันธุ์ของท่านและมีทายาทอีกต่อๆไปครับจะหาผู้หญิงมาให้ฉันครับผมขอบอกไว้ก่อนนะผู้หญิงที่จะจัดมาให้ฉันนี่ต้องขาวสวยมวยอึมโอ้ยอันนั้นมันจะหายากนะครับผมว่าถ้าจะหาง่ายๆก็พวกดำปีหมีควายล่ะครับโอ้ยดำปีหมีควายฉันไม่ไหวฉันจะอ้วกเอานะก็เอาไปก่อนหลับหูหลับตาเอาไปหลับหูหลับตาเอาถ้าเกิดกูแทงผิดมันซนไม่กูไม่ต้องไปเข้าเฟือกเลยหรอกโอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งได้หางยิ่งจกอย่าพูดดังกูอายเขาอันนะครับเดี๋ยวยังไงก็เราต้องรีบทำการนะครับไม่อย่างนั้นถ้าท่านเป็นอะไรไปท่านจะไม่มีใครสืบทายาทแดกคุล่าของท่านงั้นรีบไปเอามาคำไม่มีหางเอามาเลยได้ครับถ้าเกิดมันหาไม่ได้จริงมีหางก็เอามาให้กูใจเย็นๆครับถ้าผมหาเตียงไม่หางมันไหวดึงหางมันไหวผมเตรียมให้ท่านแล้วครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะออกไปเอานะครับเฮ้ยเอาตัดหน้ากูได้ไงยายกูกินน้ำใต้ซอกมึงเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับยังไงหมายถึงว่าผมเนี่ยจะออกไปเอาแต่ไม่ใช่ไปเอามึงพูดยังไงมึงเมาแล้วก็งงเอางี้รออยู่เนี่ยผมจะออกไปเอามาให้ท่านเอานะครับพูดให้ละเอียดสิพูดให้กูมีความหวังครับผมจะไปเอาตัดหน้ากูไม่ได้นะครับผมของมึงไม่เหมือนมนุษย์มนาท่านก็พูดไปยังมาล่าต้มจืดไอเวนเร็วๆนะเว้ยสินค้าโปรโมชั่นมาแล้วครับท่านไอ้ว่าอายเจ๊อ่ะเชิญเลยหนูมาเลยมาเลยไม่อยากพูดเลยนี่นั่งใกล้ๆท่านเลยครับท่านน้องมาแล้วครับบอกตรงๆนะไม่อยากนอกใจเมียเลยโอ้ท่านเราต้องทำนะครับเพื่อเผ่าพันธุ์ของเราครับท่านอุ้ยมันจะดีเหรอน้องเข้ามาแล้วครับอยู่ทางนี้ครับหันนิดนึงนิดนึงนิดนึงก็ท่านไม่เคยอ่ะนิดนึงไม่เคยเอาจะมองกันนะจะกั้นใจมองแล้วนะเอาเลยครับท่านเอาเอาท่านเป็นอะไรครับท่านมึงเอาแมงเฮียอะไรมาให้กูเอาท่านพูดอะไรอย่างนั้นครับถ้าคราวนี้อาจจะไม่ชอบแบบอ้วนๆนี่ครับนำเสนอครับโปรโมชั่นนี่ครับพริ้วไหวดังสายลมสวัสดีค่ะโอ้ฟันดำครับฟันดำด้วยเอ้าโอ้ยไม่เอาทั้งคู่เลยเอ้าทำไมจะพูดอย่างนี้ล่ะครับคิดว่าสองคนนี้ผมจะเอามาง่ายๆเหรอครับท่านไม่ได้มายังไงอ้าวกว่าผมจะได้มาผมต้องไปดักรออยู่ 2-3 วันทำไรมันไม่ยอมออกครับท่านมันไม่ยอมออกมาพ่อแม่ไม่ให้มาไงผมก็ไม่รู้จะทำไงเลยตัดสินใจเผาคอไผ่มันวิ่งออกมาทั้งคู่เหรอครับพอวิ่งมาผมก็ไล่จับเสร็จมันหนีลงรูครับผมก็ขุดมันไปโผล่รูนู้นอีกแล้วผมเลยตัดสินใจครับเอาปูนขาวแล้วเอาน้ำหยอดครับมันก็โผล่ขึ้นมาดิ้นี่คนเรือหอยรอดนี่เขากำลังจับหอยรอดขายอยู่ครับโอ้ยไม่เอาไม่ถูกใจเลยอ่ะท่านลองดูก่อนครับผมบอกได้เลยนะครับสองคนเนี่ยโอ้โหเวลามีอะไรกับเธอนะครับเสียงร้องเนี่ยยังกับโอเปร่าโชว์เสียงที่เป็นไรครับท่านทำไมมึงรู้ว่าร้องเสียงมันโอเปร่าเอาผมไม่รู้ได้ยังไงผมลองแล้วนั่นไงสัตว์ตัดหน้ากูรู้ว่าร้องโอเปร่าได้กูจัดเลยนี่ท่านผมก็ต้องลองเทสก่อนสิครับว่าสินค้าเป็นยังไงถ้าเกิดเอามาให้ท่านแล้วเกิดมาไม่ดีมันจะเสียคนพาโอ้ยตกลงกูต้องกินน้ำใต้ซอมึงตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับเพื่อเผ่าพันธุ์ของเรานะครับนี่พูดได้คำเดียวเลยนะอะไร cancel อ๋อเอาเพิ่มพอมึงเนี่ยกูบอกว่า cancelให้ตั้งค่ามาครับภูค่าเสียเวลาเขาไปด้วยค่าอะไรนะค่ามาครับภูจะบ้าเหรอเธออย่ามากแล้วครับไม่ใช่นมไม่เอาหรอกครับท่านสองคนนี้ชอบกินไก่ดิบหรือเปล่าไม่พวกผีก็สือครับน่ารักลองส่งยิ้มไม่เสียโอเปร่าอีกทีเผื่อจะเปลี่ยนใจ
โอ้ยเดี๋ยวทีเอาใจเย็นออกไปเลยออกไปเลยไปหนูสกปรกห้องกูด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวหนูไปรอที่ห้องเบอร์405นะท่านไม่เอาจริงๆหรอครับยายนะกูทำใจไม่ได้จริงๆเราต้องขยายเผ่าพันธุ์นะครับท่านโอ้ขยายออกมาแล้วพันธุ์หน้าตาเป็นยังไงกูเสียหาย